มีความรักกับแฟนเด็กแก้วจริญญาแบบเรียบง่ายครับค่ะพระเอกป้องนวัตโล่งใจสุดๆนะคะหลังการผ่าตัดดวงตาของคุณพ่อที่มีการเลือดแข็งตัวช้าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแม้จะใช้เวลาผ่าตัดอยู่นานนับชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งระหว่างนี้นะคะจะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการอย่างใกล้ชิดติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์ค่ะในขณะที่เรื่องความรักกับสาวรุ่นน้องแก้วจริญญาหนุ่มป้องก็เตรียมฉลองเลิฟๆกันครบ2ปีที่ฝากกระแสเดี่ยวรักเดี่ยวเลิกที่สำเร็จแต่ว่าขอจัดแบบเรียบง่ายค่ะถ้าเกิดวุ่นวายไปแล้วเกิดแบบเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคนก็มานั่นอีกเราเรียบๆเฉยๆดีกว่าสุดท้ายมันก็ต้องนิ่งแหละคนเราใช่ไหมมันมาบวชอะไรมากมาย